เล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาคณะตำบลมาตพุทธเจ้าวาดวัดสอคีรีซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่11พฤศจิกายน2564เป็นวันทอดกฐินของวัดสอคีรีซึ่งก็มีเจ้าภาพก็คือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ปัญญาบริษัทต่างๆแล้วก็ชุมชนต่างๆบริเวณใกล้ๆแล้วก็ชุมชนทั่วไปมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับที่ที่สามไอโซนที่ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ทำนุบำรุงเขาบอกเลยนะก็มาเชิญนะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็คณะหน่วยงานต่างๆมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพกฐินเพราะการที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินนั้นก็ต้องอาศัยศรัทธาในเบื้องต้นเพราะว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคิดว่าการทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สูญเปล่าแน่นอนเพราะเป็นการจันลมพระพุทธศาสนาเสริมศรัทธาของตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปที่จะครองผ้าก็ครองเพียงรูปเดียวนั่นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่โยมผู้มีจิตศรัทธาจะมาจอมเป็นเจ้าภาพกฐินนี้ก็ต้องเพียบพร้อมก็เรียกพร้อมเพียงกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีเพราะถ้าเป็นห้างร้านบริษัทก็ต้องมีบุคคลหลายหน่วยงานมาร่วมด้วยช่วยกันมาร่วมกันอนุโมทนากฐินแล้วทางวัดสอคีรีก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันมีการร่วมกันจัดสถานที่ไว้ฝ่ายใบยาวัชกรคณะกรรมการต่างๆก็ร่วมด้วยช่วยกันก็ถือว่าประเพณีหรือการละทานในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการร่วมกันสมัครสมานสามัคคีร่วมบุญร่วมกุศลกันเพราะว่าคนเรานั้นเกิดมาก็ต้องอาศัยบุญอยู่ก็อยู่ด้วยบุญ
แล้วเราก็ไปก็ต้องอาศัยบุญเช่นเดียวกันดังนั้นเราเมื่อมาทำบุญสุนทานต่างๆก็จุดแรกที่จะต้องเสริมสร้างคือศรัทธาความเริ่มใสประสาทความเริ่มใสให้มีความมั่นคงในพระศาสนามีพระพุทธเจ้ายิ่งวัดสรคีรีของเรานี้อาตมาภาคก็เพื่อมาอยู่ได้ 4-5 ปีก็เพื่อมาบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อก่อนก็ที่ผ่านๆมาก็ยังไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาทั้งด้านสถานที่แล้วก็บุคลากรแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่างๆก็มีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมก็จำนวนพอสมควรแต่ช่วงนี้ก็เนื่องด้วยมีโควิดก็เลยทำให้การปฏิบัติธรรมหรือการทำบุญก็งดเว้นไปออกไปค้นไปตามหา